คลิปนี้เป็นย้อนหลังจากไลฟ์สตรีมบน twitch.tv/dimandin ถ้าอยากรับชมแบบสดอย่าลืมแวะมาหาช่องผมกันเลยนะครับเย้ Do it or die คือหลังประตูนี้ไปแบบลากบอลแล้วอะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันไม่มีบอสอ่ะปกติมันต้องมีบอสห้องนี้ดิแล้วห้องข้างบนนั่นมันแบบเป็นไอ้ปวดผนึกซีลอ่ะทำไมมันให้เข้าห้องนั้นเลยอ่ะบอสอยู่ในห้องนั้นหรอฮะแปลกๆฮะสแกนFording Act Complete but still One Final Act Left The Duelist with Grief In his heart Attempt Extract the power of Foundation Stone with Flame Ascender คือเหมือนไอ้นักไอทีโอวิทยาอะไรของมันเนี่ยแบบเกิดความโลภแล้วก็แบบว่าใช้พลังของหินอะไรเงี้ยเผาหินและทำอะไรทุกอย่างเมื่อกี้เอ้ยแล้วมันในนี่ได้เลยไม่เจอบอสหรอทุเรศนี่ไงมันเลดไปแล้วเนี่ยไอ้บาลอนอีกตัวหนึ่งไม่อยู่ Deactivate the seal and stolen the foundation stone คือมันขโมยไอ้หินผู้สร้างไปแล้วอ่ะมัน defeat him before he become unstoppable ต้องรีบกำจัดเขาก่อนที่จะหยุดไม่ได้ทุกอย่างสายเกินไปกล้าหาญเข้าไว้ Starborn Child This world is depending on you aloneเอ้ยเราวาร์ปมาที่ไหนอะไม่ได้วาร์ปกลับมาที่ฐานด้วยเหมือนว่าเป็นไอ้บาลอนตัวสุดท้าย We finally meet After you defeat my first titan I was certain that the author finished the job Yet one by one you defeat them all And now here you are คือเราแบบจัดการลูกน้องของเขาแบบพวกบาลอนจนแบบมาถึงตรงนี้What my mining machine can you and your friend have built up with an impressive city เรากับเพื่อนสร้างเมืองไอ้อันนั้นขึ้นมา You know what the problem harnessing sparklight is burning it away be stronger ทำไมเผาแล้วมันยิ่งแบบแข็งขึ้นเนาะ What เดี๋ยวมันเผาเมืองมันเผาไอเมืองเราบอกมันเอนจอยกับการที่แบบทำให้แบบการผจญภัยของเราจบลงคุกเข่าต่อหน้าพลังของข้าจงคุกเข่าโอ้เอาว่ะบาลอนตัวสุดท้ายสู้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้ยมึงอ่ะคุกเข่าลุงมึงอ่ะเดี๋ยวก่อนมีของอะไรใช้บ้างเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเรามีหินใต้เกิดโอ้โหโอ้โหไม่ทันอยากใช้ระเบิดอัดหน้ามันว่ะลุงโอ้โหไม่ทัน
โอ้โหลุงมึงโผล่มาอยู่นานๆหน่อยโอ้โหหลบไม่วนเหรอเนี่ยตีธรรมดาไปเรื่อยๆดีกว่าเฮ้ยมันเล็งเป้าล็อกเป้าได้ด้วยไปไหนลุงโอ้ยโอ้โหไม่เท่าไหร่อ่ะลุงมึงแค่เลือดเยอะเฉยเชื่อกูเถอะเฮ้ยๆๆๆอยากเอาระเบิดไปวางอัดหน้าลุงยังเลยว่ะนี่เลยไปเลยเน้นโอ้ยโอ้โหพุ่งหลบไม่ทันโอ้ยโอ้โหลุงเอาอันนี้ไหมลุง เฮ้ยใจเย็นลุงใจเย็นลุงโอ้ยโอ้โหหลบไม่พ้นเหรอเนี่ยโอ้โหลุงอย่าวาร์ปไปวาร์ปมาดิลุงตามไม่ทันแล้วเนี่ยอุ้ยผมยังมีชีวิตที่2อยู่อ่ะคิวอย่างมากและดูเหมือนจะไม่ต้องใช้ด้วยให้ลุงมันกระโหลกอย่างเงี้ยลุงเอานี้ไปกินเฮ้ยไม่ทันมันเลยลุงเอาระเบิดไปกินพอแล้วลุงบอกพอเถอะได้เวลาจบเกมนี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันมีเฟส2เหรอเตรียมรับพลังที่แท้จริงของสปาร์คไลท์เฮ้ยลุงมีเฟส2เฮ้ยแล้วคือสู้เมื่อกี้ผมเห็นว่าลุงไม่เท่าไหร่ผมโคตรโยนเลยผมเสียเลือดโคตรเยอะเฮ้ยสู้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่เลือดเรากลับมาเต็มมันรีเลือดให้ต้องเคลียร์เป็นโซนๆไหมหรอนี่ไงแล้วก็มาโซนใหม่โอ้ยโอ้ยโอ้โหลุงสายฟ้ามึงผ่าเร็วยังไงหลบไม่ทันโอ้ยโอ้โหก็หลบพ้นแน่เมื่อกี้ลุงแม่งกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วไม่รู้อ่ะเมื่อกี้มันเอาไอ้สปาร์คไลท์ยัดใส่อกตัวเองอ่ะลุงแบบกลายสภาพไปแล้วโอ้ยโอ้โหมันไอ้ตัวเมื่อกี้มันระเบิดใส่มันเป็นตัวซูไซเฮ้ยเดี๋ยวมีไอ้อ้วนด้วยเหรอไอ้อ้วนตัวนี้แบบไหนเนี่ย
อุ้ยมันแบบกระโดดใส่ได้โอ้โหชิบหายแล้วงานเข้าโอ้ยเอาไอ้ตัวมิสไซล์ก่อนไอ้ตัวมิสไซล์เอาให้ตายตัวมิสไซล์กับตัวระเบิดเนี่ยเอาให้ตายก่อนลุงมาจากเรสเดนลุงมันผีอพาร์ตเมนต์โอ้โหเราไม่มีเลือดจบอะไรสักอย่างเลยเหรอเนี่ยผมจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหเหลืออีก2โซนมันไม่ใช่บอสด้วยโจ้ไอตัวนี่อ่ะไอตัวแดงๆนั่นโอ้โหมันหลบยังไงอ่ะไออันเมื่อกี้ก็คือมันล็อกเป้าอ่ะโหงานเข้าโอ้ยคือเสียเลือดแก่พวกลูกกระจอกอะเยอะรวมถึงไอ้ที่ลุงมันปล่อยมาเรื่อยๆด้วยพวกสายฟ้าโอ้ยเดี๋ยวหมู2ตัวเพิ่มอีก10นาทีดีก็ปวดท้องไม่เป็นไรหมูปิ้งเอ้ยโอ้โหรีไทยดีครับโอ้โหต้องสู้ใหม่มันน่าจะรีตรงเดิมมั้งแบบไอตอนตั้งแต่ตรงเนี้ยอุ้ยมันไม่รีของให้ของเท่าเดิมเราต้องสู้ใหม่ลุงแบบกลับไปเลือดเต็มแต่ผมแม่งของเท่าเดิมรอบนี้ไม่มีหินตายเกิดแล้วด้วยโอ้โหชิปและคือไอ้สายฟ้าเมื่อกี้บางทีผมก็หลบได้บางทีผมก็หลบไม่ได้อะเหมือนจังหวะพุ่งหลบมันต้องแบบต้องเป๊ะเลยอะเนี่ยต้องแบบต้องจังหวะแบบเป๊ะแบบเมื่อกี้จริงๆอ่ะจังหวะแบบมันผ่าลงมาแล้วแบบเราพุ่งหลบอันนั้นน่ะถึงจะไม่โดนถ้าแบบเราพุ่งหลบทีหลังหรือพุ่งหลบก่อนอ่ะคือยังไงก็โดนอ่ะคือถ้าพุ่งหลบก่อนคือเป้ามันก็ตามเรามันเสียจังหวะพุ่งอีกทีนึงแต่ถ้าแบบเราพุ่งแบบเมื่อกี้จังหวะแบบสายฟ้าลงมาพอดีเป๊ะเราแบบไม่โดนเล่นมึงเยอะนะลุงนะไปลุงเออพร้อมมานานแล้วลุงมึงอยากโชว์พลังที่แท้จริงเนี่ยมึงแบบมาสู้ได้ตัวเองไม่ใช่ปล่อยลูกน้องมึงมาคือไอ้พวกตัวลูกน้องมันไอ้ตัวที่แบบมันโยนระเบิดอะผมแบบโคตรรำคาญเลยผมแบบโคตรไม่ชอบอะคือแบบมันแบบจิกอะแบบแล้วตัวมันย้อมแดงด้วยแบบดูไม่รู้ว่าเป็นระดับไหนโอ้ยโอ้โหก็คือบางทีแบบมันโดนกวนเรื่อยๆอ่ะคือแบบโฟกัสกับไอแสงโดนมอนตีโฟกัสกับมอน
โดนเสียงแบบตัวระเบิดเนี่ยเอาก่อนไม่ทันโอ้โหมันตัวระเบิดโอ้โหมันมีตัวยิงจรวดมาอีกโอ้ยโอ้ยโหแล้วแบบจังหวะแบบมันง้างดาบตีผมแม่งพุ่งหลบมาแบบเข้าวงไอ้สายฟ้ามันดูดีแบบแม่งโคตรกวนอ่ะแบบมันกวนเกินไอ้ตัวเล็กเมื่อกี้ก็น่ารำคาญไอ้ตัวเล็กเมื่อกี้แบบมันแบบชอบวิ่งเข้ามาระเบิดใส่อ่ะโอ้โหไม่ไหวอ่ะเตกแล้วเนี่ยแบบลำพังแบบต้องดูแบบการโจมตีมอนหลายตัวแบบหลบไปหลบมาแม่งก็แบบน่ารำคาญอยู่แล้วอันนี้แม่งมีสายฟ้ามีอะไรอยู่ดีก็โผล่มาด้วยผมว่านะเรากลับเมืองก่อนไปอัพของเผื่อมีของช่วยเราได้ไอ้ของอันใหม่ที่ได้มาผมไม่เห็นว่ามันจะแก้พัซเซิลอะไรได้เลยใช่ของมันไม่มีด้วยอ่ะแบบกวงเกินหรือไม่ก็ผมมีความคิดอีกอย่างหนึ่งคือเนี่ยเดี๋ยวสู้รอบเนี้ยเราเอาแผนที่อ่ะออกให้หมดเลยเราเอาพวกแผนที่พวกอะไรไม่ออกให้หมดเลยแล้วเราอัดไปแต่อะไรที่มีประโยชน์ในการสู้อ่ะเนี่ยพวกเลือดพวกดาเมจแบบนั้นน่าจะดีกว่าก็คือมันก็ทำให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นรอบนี้นี่มันท้าเราแข่งที่ไททันใช่เรายังไม่ได้ไปดูน้องร้องเพลงเดี๋ยวแวะไปดูไว้นี่ก่อนตรงนี้นี่น้องร้องเพลงเราได้ครบแล้วเผื่อเราได้ของดีช่วยค่าสร้าง200ไปเลยฮะคือไม่แน่ใจว่าปืนนี้มันจะช่วยเราสู้ได้ไหมอ่ะหรือมันเอาไว้แก้พัซเซิลอะไรอย่างเดียวแต่เราก็ยังไม่เจอพัซเซิลที่แบบใช้ปืนอันนี้แก้นะปืนนี้แบบออโต้ล็อกเป้าให้ด้วยไหนมาน้องร้องเพลงครบแล้วร้องให้พี่ฟังหน่อยแบบเต็มวงไป let's go เอาหวานแบบเต็มวงเสียงก็ครบทุกคีย์ครบทุกโน้ตนั่นแหละอุ้ยมีผู้ด้วยมีผู้ด้วยเย้เต็มวงเต็มวงอุ้ยมีน้องกระโดดออกมาจากพุ่มไม้ด้วยอ่ะ
น่ารักยังThank you thank you เย้ผลงานชิ้นเอกว่ะนี่ทำไม่ได้เลยแน่ถ้าไม่มีคุณเติมเต็มแบบคอรัสเอานี้ไปเฮ้ยโกมันติทูเดมเมจเพชรนี่เท่ากับว่าเรามีไอ้มัลติทูเดมเมจเนี่ย3อันถ้าอย่างนั้นถ้ารอบหน้าเราไปสู้เราอัดเดมเมจแบบเต็มๆไปเลย3อันโอ้ช่องใส่ก็จะเหลือน้อยอยู่แหละแต่เราเอาไอ้พวกตำแหน่งว้าวออกเพราะว่าเราสำรวจว้าวครบหมดแล้วเอาตำแหน่งจุดดันฟาร์มออกเอาตำแหน่งแผ่นที่ออกน่าจะได้อยู่มั้งแต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปหานี่ก่อนไปหาไอ้ตัวร็อกกี้เดอะร็อกเก็ตฟาสเทสแมนอะไรเขาบอกกับเราว่างั้นเราไปหาเขาท้าเราแข่งความเร็วเฮ้ยนี่ไงมันมีดาเมจจริงด้วยผมอยากลองแต่ไอตัวศัตรูที่มันขยับได้อะมันจะล็อกเป้าให้ไหมเฮ้ยใช่มันล็อกเป้าเฮ้ยอันนี้มีประโยชน์เฮ้ยเจ๋อเลยปืนนี้ใช้ได้ไหนร็อกกี้เดอะร็อกเก็ตคือเราแข่งกับเขารอบนี้เราเฮ้ยนี่ไงจุดเจอมาถึงจุดเส้นชัยเลยคือเราแข่งกับเขารอบนี้เราน่าจะได้ของเพิ่มอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนกันเอาไปใช้สู้โอ้ยนี่อยู่ที่นี่ร็อกกี้นายอยู่ไหนเรามาเพื่อแข่งกันนายไปแล้วโอ้ยผมไม่พ้นเหรอเนี่ยร็อกกี้นะอยู่ไหนไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ที่นี่ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้โหเสียงมันทุบพื้นเมื่อกี้แบบโคตรดังอ่ะก็คือมันจะตรึมใช่นี่ขนาดแบบเราไม่ได้เปิดเสียงไว้ดังนะแบบแต่เสียงมันดังเองอ่ะเว้ย
หิวเฮ้ยนี่ไงล็อกกี้ I found you มาเลยแมวนั้นนายอย่าโกงนะอย่านะครับอย่านะครับขอของดีๆหน่อยล็อกกี้ได้เลือดไม่มีแล้วเหรอล็อกกี้รอบนี้มันท้าเราไปเอซิดบล็อกมันผมว่าผมไม่แข่งกับมันแล้วดีกว่าแบบไม่ใช่ว่ามันจะท้าแข่งเราไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ของเราเรื่อยๆอย่างนี้หรอหรือว่าแบบมันต้องท้าแข่งกี่ครั้งแล้วแบบมันถึงจะแบบให้ของดีๆเราอย่างนี้ไม่รู้อ่ะผมแบบเกียดแข่งกับมันละจริงยังมีแผนที่อีกโซนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะที่เรายังแบบไม่ได้นะเงาออกเงาออกรีไซเคิลแผ่นช่างหัวมันรีไซเคิลช่างมันเอาแมปออกไปนี้ดาเมจอีกอันหนึ่ง แม็กเอเนจีไม่ต้องก็ได้มั้งมาวางเก็บเลือดเติมไปอย่างนี้น่าจะโอเคไหมดาเมจเกาะเลือดใช่ผมเอาดาเมจเกาะเลือดไปอันนี้มันตีแล้วมันได้ energy มันทำให้เราใช้ไอ้พวกของเงียบใช้ energy ได้ไอ้พวกปืนพวกแบบไอ้เครื่องบินระเบิดอะไรเงี้ยลองแล้วกันยาให้ไปได้ยามา3อันแต่รอบนี้เราไม่เห็นแมปเลยเนี่ยเราต้องคำทางแล้วเนี่ยเพราะผมเอาไอ้พวกแมปออกหมดแล้วดูดีแมปแบบมืดเลยครับวิทยาเพิ่มสวยสวยสวยเอาว่ะตีแบบหมูทีเดียวตายไม่ใช่อย่างนี้ตันถ้างั้นต้องออกซ้ายโอ้โหดาเมจเราแรงอย่างมากตอนนี้บอกเลยโอ้โหกระโหลกขอยาหน่อยครับมีป่ะโอ้โหไม่มีเลยยิงตรงนี้ต้นเกมเนี่ยผมก็ชอบนะแม่งฟาร์ม
โคตรดีอ่ะแบบบางทีได้ยาได้อะไรดีอย่างแรกไม่ใช่ที่นี่แบบตอนนี้เราดาเมจแบบค่อนข้างแรงจัดเลือดก็ค่อนข้างเยอะอยู่เฮ้ยนี่ไงแต่เรามองไม่เห็นแมปเลยนะตอนนี้ energy น้อยด้วยเพราะว่าเราแบบทิ้งไอ้ max energy ไปแล้วทางมองไม่เห็นต้องเดินคลำทางเราเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะสู้กับไอ้หมูนี่แบบชิวชิวอย่างมากก็คือตอนนี้เราดาเมจแบบเยอะเอาเรื่องบอกเลยเราแบบอัดดาเมจสุดหลอดอะคือจริงๆถ้าแบบยังมีดาเมจใส่ได้เพิ่มอีกผมก็ใส่แล้วเนี่ยโอ้ยอุ้ยโอ้โหแล้วเดี๋ยวนะคือเมื่อกี้รู้สึกว่าหมูตอนเราตีหมูอ่ะเราตีฮิตเยอะกว่าโกเลมถูกป่ะหมูแดงมันคือกว่าโกเลมหมอโหหมูแดงมันคือกว่าโกเลมอีกคือตอนนี้จุดหมายเราอยู่ที่ดันบอสอะแต่ว่าเราไม่เห็นแมปด้วยความที่เราไม่เห็นแมปนี่แหละเราก็เลยไม่รู้ว่าดันบอสอยู่ไหนแล้วเดินมาเจอพัซเซิลซึ่งข้างหน้ามีของผมเชื่อมั่นว่ามันจะดีไปเลยเฮ้ยทำไมไม่ได้อ่ะก็ยิงโดนไม่ใช่หรอรอบหนึ่งนะหมูปิ้งนี่ไงหรือว่ารอบเมื่อกี้มันชาร์จเยอะไปผมกำลังจะตีบอสสุดท้ายว่ะหมูปิ้งผมกำลังจะตีลาสบอสคือตอนนี้ผมแบบเอาไอ้ของที่แบบทำให้เห็นแมปอะไรออกหมดเลยคือตอนนี้ผมไม่เห็นแมปเว้ยผมแบบเดินคำทางผมใส่เป็นพวกดาเมจกับเลือดแทนคือแบบผมไม่เปลี่ยนของมาตอนนี้แบบผมแบบเดินเหมือนคนตาบอดอะไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันที่ฟาร์มอุ้ยมันตีสองทีดอกไม้นี่ตายโอ้โหแรงจัดไม่ใช่ตรงนี้ตันโอ้อัดดาเมจสุดหลอดอะอัดดาเมจกับเลือดแบบสุดจัดเลยตอนนี้ลองลงนี้แล้วกันเผื่อเฮ้ยนี่ไงเจอลุงกูมาหาเองแล้วลุงมาแก้มือมาเพื่อแก้มือไปเปลี่ยนของมาแล้วแต่รอบนี้เราไม่มีหินตายเกิดแล้วนะไอ้รอบที่แล้วที่แบบเราสู้ยื้อนานนั่นน่ะมีหินตายเกิดมียาอยู่6อันน่ะแต่ว่าไม่มีไอ้นี่นะไม่ได้ใส่ของที่แบบมันใช้ของแล้วมีโอกาสได้รีไซเคิลแล้วอ่ะเพราะงั้นยาคือมีแค่6อันแบบ6อันเลยจริงเอาให้แตกในรอบเดียวหวังว่าจะเป็นงั้นครับก็คือพวกยาพวกอะไรที่ใช้ไปแล้วมันไม่ได้คืนด้วยคือถ้าสู้แพ้อ่ะ
คือแบบเหมือนกับว่าถ้าเราจะฝืนสู้ก็คือเราต้องสู้แบบยาน้อยอ่ะแต่ถ้าเราแบบจะเอาชนะมันแบบโดยที่ของเราพร้อมอ่ะเหมือนบังคับไล่เราไปฟาร์มใหม่อ่ะมาเหมือนเดิมเลยลุงแม่งเผาเมืองแล้วก็สั่งเราคุกเข่า Knee Before Power ใส่ดาเมจมาลุงเออต้องกะจังหวะเป๊ะถ้ากะจังหวะเป๊ะเนี่ยแบบพุ่งหลบอะได้คือไอตอนเราสู้กับลุงอะลองสังเกตดูเราจะพุ่งหลบไอที่มันเป็นไอแบบเมื่อกี้ได้แบบแทบจะทุกครั้งเลยนะแต่ว่าตอนสู้ที่แบบมันมีมอนเยอะๆคือเราไม่มีสมาธิไปโฟกัสด้วยแบบคือแม่งน่ารำคาญจริงแม่งต้องมองมอนแบบหลายตัวแล้วแบบต้องมาภาวะพวงกับไอสายฟ้าของลุงที่แบบมันยิงลงไปไปแล้วลุงแม่งคอนซูมสปาร์คไลท์ไปแล้วมันมาหลายทางจัดน่ะแบบมอนหลายตัวแบบมันไม่รู้จะโฟกัสทางไหนดีไอ้นู่นก็แรงไอ้นี่ก็เจ็บดูดิแบบพอเราอัดดาเมจมาแบบโอ้โหสบายขึ้นเยอะโอ้ยยังสูดของจริงโมดาเมจโอ้ยโอ้โหหลบไม่ทันโอ้ยไปครับยาเหลืออีก5หัวใจแบบเกือบเต็มอ่ะชิวๆตัวนี้มันระเบิดโอเคอย่ามาระเบิดแถวนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหตัวในตัวระเบิดมันเกิดใส่แล้วระเบิดเลยใครจะไปหลบทันนี่ช็อตนี้เนี่ยดูดิก้นเกลียดเลยตัวระเบิดอ่ะคือเจอในแมปธรรมดาก็เกลียดแบบเดินเข้าไปใกล้มันจะตีมันแบบมันระเบิดใส่ถ้าเกิดเราตีไม่ตายเอาว่ะเฮ้ยจะเย็นไอ้นุ่มรอบนี้อัดดาเมจมาแบบล้นๆน่ะอัดดาเมจมาล้นๆตีให้มันตายโอ้ยตัวโยนระเบิดคีเปอร์ตายอุ้ยโอ้โหเอาว่ะครับโอ้ยโอ้โหไม่ไรเสียเลือดไปแบบ1ขีดเมื่อกี้คือเรามาไกลสุดแค่ตรงเมื่อกี้นะที่เคยไปถึงไอ้ตรงนี้ยังไม่เคยมาถึงตอนนี้เรามาไกลกว่าที่เคยแล้วโอ้โหมีแต่ตัวระเบิดอ่ะโอ้โหเราพุ่งผิดจังหวะอีกแล้วกูพุ่งไปโดนในตัวนั้นตีเทน
โอ้ยโอ้โหพุ่งผิดจังหวะแม่งเลยโหไม่เหลือยาละไม่เหลือยายังไงยังไงลุงลุงมีถึงขั้น3ถ้าลุงมีขั้น3จริงก็มาเลยครับผมไม่กลัวแล้วป่ะเอ้ยเรียบร้อยนี่คือเราแบบจัดการลุงได้แล้วเหรอ Foundation Stone is safe once again Well done Starborn Child The world can now begin to heal the wound โลกกับกำลังเยียวยาตัวเองรักษาบาดแผลที่เกิดจากพวกบารอนทำไว้เราได้นำพาความสงบสุขกลับมาสู่ดินแดนแห่งนี้ครั้งหนึ่ง Now go forth and fight your next adventure Starborn Champion ไม่เป็น Starborn ชายแล้วนะกลายเป็น Starborn Champion เฮ้ยนี่ไงดูดิเห็นป่ะไอ้พวกรอยน้ำมันอะไรหายหมดแล้วพื้นที่แยกพื้นที่แตกพื้นดินกลับมาสมานรวมกันเป็นหนึ่งไอ้หนอนที่มีหนามขึ้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมเย้ยจบแล้ว The EndUnlock New Game Mode Championอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราขยับได้ด้วยเราขยับได้ด้วยเย้ลูกหัวน้องหมาน่ารักน่ารักเราบังคับได้ด้วยสวิตช์นี่มันทำอะไรได้อ๋อสวิตช์นี่มันเลื่อนแล้วมันแบบ ตลกอ่ะดูดิคือสวิตช์เนี่ยถ้าสับปุ๊บแบบไอ้ตรงเครดิตมันจะขึ้นเร็ว มีน้องหมาให้กอดเล่น Thank for playing แล้วก็จบแล้วเย้ yeah! แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นโหมดที่ปลดล็อกเข้ามาเหมือนเป็นความยากแบบมากขึ้นอุ้ยนี่ไงมีธงขึ้นด้วยเอาว่ะโคตรเท่เย้แล้วมีของอะไรให้สำหรับแบบแชมเปี้ยนอย่างเราบ้างไหมเขาไม่มีอะไรให้เลยเหรอก็คือหมดแล้วฮะตอนนี้เรานำพาสันนิสุขกลับคืนสู่โลกนี้ไปฮะจบแล้วฮะเกมเดี๋ยวไว้แอคชิเมนต์ที่เดี๋ยวผมไปนั่งเก็บนอกรอบแล้วกันดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับผม